สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสุดท้อหาแฟนยากเย็นเสียเงินกับ Tinder เกือบ 50,000 ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลายเป็นกระทู้สุดฮือฮาเมื่อสมาชิกพันทิปรายหนึ่งได้ปรึกษาปัญหาความรักรู้สึกท้อใจในการหาคู่ทุกวันนี้มากเพราะทั้งทุ่มเทและทุ่มเงินแต่ทำไมถึงยังไม่มีแฟนกับใครเขาสักทีโดยหนุ่มเจ้าของกระทู้เผยว่าเขาอายุ30ปีทำอาชีพวิศวกรเงินเดือน 80,000 หน้าตากลางๆและมีส่วนสูงกลางๆสำหรับเรื่องความรักเขาโสดมาหลายปีและได้ลองแอปพลิเคชันหาคู่แต่ทั้งนี้ยังไม่ค่อยแมทช์หรือจับคู่กับใครนักเขาจึงยอมเสียเงินเพิ่มเติมครั้งละ900บาทในการช่วยโปรโมทให้คนแมทช์เยอะขึ้นรวมๆแล้วเสียเงินไปประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลมากนักซึ่งจริงๆแล้วเขาได้คุยกับสาวในแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะแต่แทบไม่เจอใครที่เปิดใจในการสนทนาหรืออยากสานสัมพันธ์กับเขาเลยบางคนก็หายบางคนก็ตอบช้าเขาไม่ได้รู้สึกอายที่ต้องเสียเงินในการจีบผู้หญิงขนาดนี้แต่หลังจากถูกปฏิเสธจากผู้หญิงจำนวนมากเขารู้สึกด้อยค่าตัวเองมีอาการซึมเศร้าอ่อนๆและสาเหตุที่มาตั้งกระทู้นี้เพราะรู้สึกหมดแรงจึงอยากปรึกษาว่าควรจะเดินหน้าต่อหรือควรไปพบจิตแพทย์ดีด้านความคิดเห็นของชาวเน็ตนั้นคนส่วนใหญ่แนะนำว่าอยากให้เจ้าของกระทู้ลองเปลี่ยนวิธีในการหาแฟนลองไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือหากิจกรรมอื่นๆทำเพราะได้ทั้งพักผ่อนและได้เจอผู้คนด้วยหรืออาจจะออกทริปประเภทจิตอาสาได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเพื่อที่ตนเองจะได้รู้สึกไม่ด้อยค่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ